This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะกลับมาเจอกันที่นี่เช่นเคยนะคะวิทยุไทย PBS ออนไลน์วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม www.thaipbsradio.com ดิฉันรัศมีมณีนินรับหน้าที่ดูแลรายการห้องสมุดหลังไมค์นำหนังสือดีๆที่น่าสนใจมาเล่าและมาอ่านให้คุณได้ฟังวันนี้เป็นตอนที่4แล้วค่ะกับพระราชนิพนธ์แปลในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชติโตที่แปลจากต้นฉบับของฟิลิสออตีเรื่องราวของผู้นำยูโกสลาเวียที่รวบรวมชาติให้เป็นปึกแผ่นเป็นคอมมิวนิสต์ที่รักประชาชนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวแล้วก็เป็นคนที่ใส่ใจในเรื่องการศึกษาหาความรู้ด้วยตัวเองเป็นคนที่มีความขยันมีความอุตสาหะมีความเพียรถือได้ว่าเป็นคนดีที่น่าศึกษาอีกคนหนึ่งในโลกที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงพระกรุณานะคะสละเวลาจากพระราชภารกิจแปลเรื่องนี้ให้เด็กเยาวชนและคนไทยได้ศึกษาชีวิตของผู้นำคนสำคัญคนหนึ่งของโลกความเดิมตอนที่แล้วค่ะติโตติดคุกในฐานะเผยแพร่ความคิดคอมมิวนิสต์แต่การติดคุกกลับเป็นผลดีเพราะว่ามีโอกาสได้เรียนหนังสือเพิ่มเติมจากในคุกแล้วก็มีโอกาสได้เจอพวกคอมมิวนิสต์ด้วยกันติโตเริ่มมีบทบาทโดดเด่นและได้รับนามแฝงว่าติโตจากชื่อเดิมว่าโยซิฟบรอชและเมื่อออกจากคุกก็มาทำงานในมอสโกรัสเซียหลังจากนั้นมีการกวาดล้างคอมมิวนิสต์ในรัสเซียโดยสตาลินจึงมีการย้ายที่ทำการพรรคคอมมิวนิสต์จากเวียนนาไปปารีสเพราะว่าน่าจะปลอดภัยกว่าติโตได้รับแต่งตั้งให้เป็นเลขาธิการพรรคคนใหม่แทนคนเดิมที่ถูกประหารชีวิตจากนั้นก็มีเหตุการณ์ที่นาซีของฮิตเลอร์คุกคามยูโกสลาเวียทำให้ประชาชนหันมาสนับสนุนพรรคคอมมิวนิสต์ที่ผิดกฎหมายเพราะว่าตอนนั้นพรรคคอมมิวนิสต์ก็มีเครือข่ายมากมายทั่วประเทศจากการทำงานอย่างหนักของติโตที่พยายามป้องกันประเทศของตัวเองอย่างเต็มที่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะเชิญคุณรับฟังค่ะจากพระราชนิพนธ์แปลของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชติโตค่ะตอนที่4ช่วงที่1ที่จริงงานเหล่านี้ส่วนใหญ่แม้จะทำตามคำสั่งของติโตผู้ช่วยที่สามารถซึ่งเขาได้เลือกเฟ้นเป็นผู้ดำเนินการแทนระหว่างที่เขาไม่อยู่ในช่วงเวลา2ปีจนถึงปี1940ติโตต้องไปอยู่มอสโกถึง11เดือนเขาได้รับมอบภาระร่วมกับอีก2คนในการแปลเรื่องประวัติของพรรคคอมมิวนิสต์หรือบอลเชวิคซึ่งสตาลินเป็นผู้เขียนจากภาษารัสเซียเป็นภาษาเซอร์โบโครแอตซึ่งเป็นภาษาที่ใช้ในยูโกสลาเวียอันเป็นงานที่ลำบากโดยเฉพาะการแปลต้องได้รับการตรวจทานเพื่อมิให้ปรากฏการผิดเพี้ยนคลาดเคลื่อนใดๆทางภาษาหรือมิให้มีการตีความที่เพี้ยนไปจากลัทธิแม้แต่เล็กน้อยหรือที่จะแสดงความเข้าใจผิดมาร์กซิสต์ตามยี่ห้อของสตาลินงานยิ่งลำบากมากขึ้นเมื่อเพื่อนร่วมงานทั้งสองคนถูกกำจัดและเขาต้องทำงานให้เสร็จแต่ลำพังพวกเจ้านายรัสเซียของเขาอยากจะพิสูจน์ความภักดีของตนต่อสตาลินจึงถือว่างานนี้มีความสำคัญยิ่งกว่างานอื่นใดที่ติโตจะต้องทำในยูโกสลาเวียสำหรับติโตเองเหมือนตกนรกเพราะต้องอยู่ในบรรยากาศอันมีภัยและตึงเครียดในมอสโกทั้งถูกตัดจากปฏิบัติการในประเทศของตนเองแต่เขากัดฟันทำต่อไปเพราะทราบดีว่าการทำให้ภารกิจลุล่วงโดยดีเป็นทางเดียวที่จะหลบกลับไปประเทศของตนซึ่งปลอดภัยกว่าได้เมื่อเสร็จงานแล้วเขาได้รับเงินเป็นรางวัลซึ่งเขาได้ซื้อแหวนเพชรที่เขายังสวมอยู่ทุกวันนี้เป็นโชคดีของเขา
ที่ผู้นำโซเวียตกำลังหมกมุ่นในการตระเตรียมเพื่อรับสงครามซึ่งตนกลัวว่าจะมาคุกคามสหภาพโซเวียตแม้ว่ามีสนธิสัญญาระหว่างนาซีกับโซเวียตในเวลานั้นผู้นำโซเวียตสนใจในการกวดขันกับพวกคอมมิวนิสต์เก่าๆในประเทศเล็กๆน้อยลงทั้งมีความต้องการผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์และติโตดูท่าว่าจะเป็นคนหนึ่งในจำพวกนี้ในเดือนมกราคมปี1940ติโตกลับจากสหภาพโซเวียตถึงยูโกสลาเวียเขาไม่เคยเปิดเผยว่าสามารถได้รับอนุญาตโดยวิธีใดผู้ร่วมงานของเขาจำนวนหนึ่งถูกกักไว้ในรัสเซียและต้องอยู่ที่นั่นตลอดสงครามบางคนเช่นดิมิทรอฟและอูบริชกลับประเทศของตนได้ในฐานะตัวเชิดของโซเวียตต่อเมื่อสงครามยุติลงการเดินทางของติโตเป็นไปอย่างเสี่ยงอันตรายมากเขาต้องเสี่ยงต่อการถูกตำรวจชายแดนซึ่งระมัดระวังมากในยามสงครามจับกุมฐานเป็นคอมมิวนิสต์ตัวร้ายเขาจัดการการเดินทางด้วยตนเองคือเขาเคยเห็นมามากแล้วว่าการเดินทางซึ่งกรม ORG ของคอมมินเทิร์นจัดเคยเกิดอุปสรรคขัดข้องนานาประการเพราะขาดสมรรถภาพหรือด้วยเหตุอื่นซึ่งอาจยิ่งร้ายกว่าอีกถึงแม้เขาป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ในตอนนั้นเขายังไม่กล้าเลื่อนกำหนดออกเดินทางจึงลงเรือโซเวียตลำหนึ่งจากท่าเรือโอเดสซาชายทะเลดำฝั่งรัสเซียมุ่งไปอิสตันบูลในตุรกีซึ่งเป็นกลางในการเดินทางเขาใช้หนังสือเดินทางที่ปลอมชาติเป็นชาวแคนาดาโดยใช้ชื่อว่าสปิริดอนเมกัสซึ่งสมมุติว่าเป็นบุคคลที่แปลงชาติมาอยู่ใต้อานัตของอังกฤษและได้มามีสัญญาทำงานเป็นวิศวกรต่างชาติในสหภาพโซเวียตเขามีแผนที่จะเดินทางรถไฟสายออเรียนเอ็กซ์เพรสซึ่งยังคงเดินระหว่างอิสตันบูลกับปารีสและตั้งใจจะลงจากรถไฟในประเทศยูโกสลาเวียโดยไม่ให้ใครสังเกตแต่เสียแผนไปเมื่อเขามาถึงอิสตันบูลโดยที่เขาเพิ่งมาทราบว่าในภาวะสงครามเขาต้องมีวีซ่าผ่านสำหรับผ่านยูโกสลาเวียทางรถไฟข้อนี้ไม่ได้ปรากฏในหนังสือเดินทางและเขาไม่มีเครื่องมือสำหรับปลอมวีซ่าในห้องพักที่โรงแรมเขามีความเห็นว่าจะไม่ปลอดภัยที่จะเข้าหาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในโซเวียตซึ่งคงต้องมีอยู่เป็นแน่ที่สถานทูตรัสเซียณเมืองหลวงของตุรกีการตัดสินใจดังนี้เป็นสัญลักษณ์ของการวางตัวแบบใหม่ของเขาให้เป็นอิสระจากเจ้าหน้าที่โซเวียตซึ่งเขายึดถือปฏิบัติแต่บัดนั้นเป็นต้นมามีเจ้าหน้าที่ของคอมินเทิร์นเดินทางไปพร้อมกับติโต2คนเป็นผู้ชายคนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งมีหน้าที่ไปควบคุมวิทยุลับของคอมินเทิร์นที่ติโตเองเป็นผู้ตั้งขึ้นในซาเกร็บโดยที่ทั้งคู่นี้ถือหนังสือเดินทางยูโกสลาฟจึงสามารถเดินทางไปโดยไม่มีวีซ่าเลยนำสารของติโตไปให้วลาดิมีร์เวริบิชผู้เป็นคอมมิวนิสต์หนุ่มซึ่งถือกำเนิดจากตระกูลทหารที่มีชื่อเสียงของชาวเซอร์เบียที่อยู่ในซาเกร็บเวริบิชจัดหนังสือเดินทางปลอมอีกใบอย่างเร่งด่วนพร้อมด้วยวีซ่าสำหรับติโตแต่เมื่อได้รับติโตก็ยังไม่พอใจเขามีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะไม่ให้ถูกจับในระยะสำคัญยิ่งของชีวิตการงานของเขานี้เขาขอหนังสือเดินทางใหม่จากซาเกร็บคราวนี้ก็ไม่เป็นที่พอใจอีกเพราะเขาไม่แน่ใจว่าจะผ่านการตรวจตราได้ทั้งเวลาทั้งเงินทองก็เหลือน้อยเต็มทีและเขาเริ่มเกรงตำรวจตุรกีสงสัยในตัวเขาในที่สุดเขาได้เติมวีซ่าปลอมในหนังสือเดินทางฉบับเดิมโดยได้ความช่วยเหลือจากผู้นำสารคนใหม่จากยูโกสลาเวียผู้เป็นนักศึกษาสาวทางสถาปัตย์ซึ่งมีความชำนาญทางเขียนแบบติโตถือตั๋วเรือเดินสมุทรสำหรับเรืออิตาเลียนชื่อคอนเต้ดีซาวอยาซึ่งจะออกจากเนเปิลส์ไปนิวยอร์กอันเป็นเหตุผลที่เหมาะสมที่จะเดินทางโดยรถไฟออเรียนเอ็กซ์เพรสเขากระสับกระส่ายเล็กน้อย
เมื่อรถไฟถึงชายแดนยูโกสลาเวียแต่เรื่องราวและเอกสารที่เขามีก็ไม่เป็นที่สงสัยของตำรวจที่ชายแดนและเขาเดินทางถึงซาเกร็บโดยสวัสดีณที่นั้นเขาลงจากรถไฟเงียบๆและหายไปในฝูงชนทันใดที่ถึงเขาคืนสู่ตำแหน่งหัวหน้าพรรคในยูโกสลาเวียและเริ่มเร่งรัดการตระเตรียมโดยฉวยโอกาสอันดีที่มีสถานการณ์สงครามเพื่อเป้าหมายสำคัญคือการทำลายรัฐบาลที่มีอยู่ในเวลานั้นและให้รัฐบาลปฏิวัติคอมมิวนิสต์ยึดอำนาจการปกครองในปี1940การที่พวกคอมมิวนิสต์จะสามารถปฏิวัติสำเร็จโดยไม่ได้รับความช่วยเหลือโดยตรงจากรัสเซียดูจะเป็นสิ่งสุดวิสัยที่จะกระทำได้แต่เป็นสัญลักษณ์ของติโตในขณะนั้นและตลอดสงครามที่จะปฏิบัติเพื่อเป้าหมายสำคัญของตนอย่างไม่ย่อท้อและสุดกำลังโดยไม่คำนึงถึงว่าจะมีหวังสำเร็จหรือไม่เพียงใดติโตได้กำไรจากระยะเวลาที่ฝึกงานที่มอสโกอย่างไรบ้างบทเรียนสำคัญที่สุดที่ได้รับมาคงจะเป็นที่ได้รับทราบว่าผู้นำโซเวียตมีท่าทีแท้จริงอย่างไรต่อพวกคอมมิวนิสต์และพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศเล็กๆ เขาได้เรียนรู้ว่าผู้นำโซเวียตถือว่าบุคคลนั้นจำหน่ายได้ว่าผู้นำเหล่านั้นบังคับบัญชาอย่างไม่ปราณีปราศัยอย่างโหดร้ายทารุณและไร้มนุษยธรรมโดยบังคับให้หลับหูหลับตาเชื่อฟังและทำตามนโยบายซึ่งไม่มีการชี้แจงเลยแต่เขาก็ได้เรียนรู้อีกอย่างว่าต้องยอมรับว่าสหภาพโซเวียตมีอำนาจล้นพ้นและที่จะต่อต้านไม่ได้เป็นพันธมิตรที่สำคัญยิ่งในโลกที่หามิตรมิได้เหตุการณ์ต่างๆที่เขาประสบไม่เคยทำให้เขาคิดละทิ้งลัทธิคอมมิวนิสต์และเขายังคงเชื่อว่าความสนับสนุนของโซเวียตเป็นสิ่งจำเป็นถ้าจะให้คอมมิวนิสต์บรรลุผลในยูโกสลาเวียเขาได้เรียนรู้ซึ้งถึงจิตใจของมนุษย์รู้วิธีดูคนรู้จักใช้คนและวิธีที่จะปฏิบัติกับผู้อื่นเพื่อได้ประโยชน์เต็มที่จากแต่ละบุคคลการกวาดล้างที่น่ากลัวของสตาลินสอนให้เขาทราบว่าความหวาดกลัวเป็นอาวุธที่อาจจะทำให้เสียผลที่ต้องการก็ได้เมื่อเขาถึงสหภาพโซเวียตใหม่ๆหลังออกจากคุกเขามีความรู้ที่ยังจำกัดเกี่ยวกับความสำคัญของการจัดระเบียบให้ดีและมีประสิทธิภาพในงานลับของคอมมิวนิสต์หลังจากได้ทำงานให้คอมินเทิร์นเป็นเวลาหลายปีเขายิ่งตระหนักในความสำคัญข้อนี้ด้วยได้เห็นอะไรๆหลายต่อหลายอย่างถึงปี1940เขาเห็นชัดเจนมากขึ้นมากในสิ่งควรทำและไม่ควรทำในปฏิบัติการลับนอกจากในตำราแล้วเขามิได้ค้นพบอะไรใหม่ในเรื่องศิลปะการสงครามและปฏิบัติการกองโจรซึ่งเขาจะต้องใช้ในระยะเวลาอันใกล้ต่อไปแต่ก็ได้เรียนรู้หลายอย่างในศิลปะของการเป็นผู้นำและแม้ว่าส่วนใหญ่จะมิได้รู้ตัวเขาได้รู้จักตัวเองดีขึ้นมากและรู้ความสามารถของตนในการเป็นผู้นำความรู้ทั้งหมดนี้จะได้เป็นประโยชน์อันล้ำค่าในสงครามที่กำลังจะเกิดขึ้นในยูโกสลาเวียบทที่5เตรียมรับศึกเมื่อติโตกลับมาทำงานในยูโกสลาเวียในฤดูใบไม้ผลิปี1940เขากะแผนไว้ให้พรรคคอมมิวนิสต์แห่งยูโกสลาเวียแสดงบทบาทอย่างไรในสงครามที่ได้เกิดมาเป็นเวลา6เดือนแล้วทางตะวันตกและที่คุกคามจะแผ่ไปทั่วยุโรปเป้าหมายสุดยอดของเขาคือการปฏิวัติให้ยูโกสลาเวียเป็นคอมมิวนิสต์ตอนนั้นเขาคงพิจารณาว่าจะได้ช่องทางในรูปเดียวกับสถานการณ์ดังที่เขาเคยเห็นในรัสเซียตอนปลายสงครามโลกครั้งที่หนึ่งและนำมาใช้เป็นประโยชน์ในแบบเดียวกันเขาเชื่อว่าถ้าคอมมิวนิสต์ชาวยูโกสลาเวียใต้การนำของเขาพร้อมสับที่จะต่อสู้และที่จะตั้งโซเวียตท้องที่แบบที่พวกบอลเชวิกได้กระทำในรัสเซียโซเวียตท้องที่
มีวงเล็บอธิบายว่าคือสภาท้องที่ Local Soviets เขาคงจะได้รับความช่วยเหลือจากสหภาพโซเวียตเป็นแน่เพราะเหตุว่าการขยายการปฏิวัติเป็นเป้าหมายอันหนึ่งของคอมมิวนิสต์สากลมิใช่หรือหลักการนี้เขาได้รับการเสี่ยมสอนมาเป็นเวลาแรมปีสงครามจะดำเนินต่อไปอย่างไรยังเดาไม่ออกและโอกาสทองจะมาเมื่อใดก็ยังไม่ทราบภาระสำคัญคือต้องเตรียมให้พร้อมเพื่อรับโอกาสนั้นและเป็นงานที่บัดนี้เขามีความสามารถพอที่จะปฏิบัติได้ติโตทราบตระหนักว่าเขาจะทำอะไรไม่สำเร็จหากไม่มีพรรคที่มีความสามัคคีและมีวินัยมีความเชื่อฟังกรรมการบริหารซึ่งตัวเขาเป็นผู้นำในฐานะเป็นเลขาธิการโดยมีคอมินเทอร์หนุนหลังเขาต้องจัดให้ทุกภาคของประเทศมีกรรมการซึ่งตั้งขึ้นอย่างมีระเบียบและประกอบด้วยสมาชิกที่แน่ใจได้ว่าจะปฏิบัติตามคำสั่งของกรรมการกลางทั้งจะต้องมีการสื่อสารลับที่ดีหมายความว่าจะต้องวางข่ายสายลับอย่างซับซ้อนสายบางรายจำต้องปฏิบัติการอย่างปิดบังบางรายที่สามารถอยู่ในสังคมอย่างเปิดเผยเพราะไม่ถูกสงสัยจะได้รับมอบให้ทำหน้าที่ผู้นำสารและปฏิบัติการต่างๆมากมายเพื่อให้องค์การทำงานได้งานสำคัญที่สุดงานหนึ่งคือการหาทุนเพราะปฏิบัติการภายในของพรรคมีได้รับการสนับสนุนจากคอมินเทิร์นเสียแล้วแม้ว่าจำนวนสมาชิกประมาณว่ามีอยู่ถึง 12,000 คนก็คงไม่ได้เสียค่าสมาชิกกันทั้งหมดและค่าสมาชิกนั้นก็คงไม่สูงนักภาระของติโตคือให้มีรายได้ด้านอื่นที่เป็นกอบเป็นกำเข้าพักเขาปฏิบัติโดยผ่านเพื่อนที่เขามีในหมู่ชนชั้นกลางที่ร่ำรวยเช่นตระกูลรีบ้าตระกูลเวเลบิตและวลาดิมีร์บาการิชที่อยู่ซาเกร็บและโกซาโปโปวิชตระกูลริปนิก้าและตระกูลอื่นที่อยู่เบลเกรดและที่อื่นรวมทั้งผู้ร่วมงานและผู้คุ้นเคยของตระกูลเหล่านี้พรรคยังได้รับการช่วยเหลือในรูปบริการและสิ่งของด้วยเช่นรถยนต์อุปกรณ์การพิมพ์การให้ห้องและบ้านอยู่อุปกรณ์วิทยุการช่วยเหลือในการเดินทางเสื้อผ้าอาหารและงานทุกชนิดที่ทำให้โดยไม่คิดมูลค่าติโตเองก็กินอยู่โดยอาศัยความช่วยเหลือเช่นนี้แม้เขาเองจะมีทุนเป็นเงินสดไม่ใช่น้อยในซาเกร็บงานบังหน้าของเขาคือเป็นวิศวกรที่มีฐานะดีผู้มีงานที่ต้องเดินทางภายในประเทศและนอกประเทศบ่อยงานบางหน้านี้ใช้การได้ดีมาแล้วและไม่เคยถูกเปิดหน้ากากเขาสวมแหวนเพชรคู่ใจแต่งตัวอย่างดีโดยมีช่างซึ่งเป็นสมาชิกพรรคเป็นผู้ตัดให้และขี่รถฟอร์ดคันเล็กโดยมีสมาชิกพรรคที่สวมหมวกแก๊ปทำหน้าที่เป็นคนขับให้อยู่บ่อยๆเขาได้เช่าบ้านที่อยู่สบายในละแวกที่เป็นบ้านอาศัยของซาเกร็บและเข้าได้ดีกับเพื่อนบ้านและไม่เคยให้ทราบเรื่องส่วนตัวของเขามากนักเมื่อเดินทางโดยรถไฟโดยมากเขาขึ้นชั้นหนึ่งและบางคราวก็เดินทางโดยเครื่องบินซึ่งในสมัยนั้นนับว่าเป็นการเดินทางที่หรูหราและถือว่าแปลกกว่าทุกวันนี้ในทุกทางเขามีชีวิตและวางตัวแตกต่างจากที่ฝ่ายตำรวจจะคาดคะเนจากโยซิฟบรอชซึ่งมีประวัติเป็นผู้ก่อการคอมมิวนิสต์รูปถ่ายในประวัติของตำรวจเป็นรูปชายหนุ่มผอมเกรงผมยุ่งหน้าซูบและตาขวางแต่ตอนปี1940เขาดูเป็นชนชั้นกลางที่อยู่ดีกินดีและมีความสำเร็จในชีวิตและเขาก็วางตัวให้เข้ากับภาพพจน์อย่างดีเยี่ยมจนกระทั่งดูเป็นธรรมชาติอันนี้ทำให้สะดวกในการเข้าพบพวกชนชั้นสูงในสังคมในจำพวกที่มีความเห็นใจในงานของเขาและที่สำคัญมากสำหรับขายงานลับของเขาอีกด้านหนึ่ง
การที่สังคมชั้นสูงยอมต้อนรับเขาทำให้พลพรรคคอมมิวนิสต์ซึ่งเป็นชนชั้นกรรมาชีพทึ่งมากไม่ใช่ว่าคอมมิวนิสต์ทุกคนที่พบติโตจะทราบว่าเขาเป็นใครแต่ทุกคนต้องทึ่งในท่าทางโก้ในความคล่องแคล่วในการเคลื่อนไหวและในท่าทางที่แม้จะเงียบๆแต่ก็มีลักษณะผู้มีอำนาจที่เด่นชัดติโตเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับการแต่งตัวนะคะเป็นคนที่แต่งตัวดีแต่งตัวโก้โดยมองว่าการแต่งตัวมีผลสำคัญต่อการทำงานด้วยแล้วก็เป็นความชอบส่วนตัวด้วย This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของตอนที่4กับพระราชนิพนธ์แปรติโตในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชค่ะที่รายการห้องสมุดหลังใหม่ได้อัญเชิญนะคะมาถ่ายทอดให้คุณได้ฟังโดยการอ่านคำต่อคำเลยทีเดียวค่ะพระราชนิพนธ์แปรเรื่องนี้เล่าถึงชีวิตของอดีตผู้นำชาวยูโกสลาเวียเป็นคอมมิวนิสต์นะคะแต่ว่าเป็นคอมมิวนิสต์ที่รักประชาชนแล้วก็เป็นคอมมิวนิสต์ที่เก่งและดีไต่เต้ามาจากเด็กบ้านนอกฐานะก็ไม่ได้ร่ำรวยต้องปากกัดตีนถีบส่งเสียให้ตัวเองเรียนหนังสือแล้วก็เรียนได้แค่อายุ12ก็ต้องออกจากโรงเรียนถือว่าเป็นประวัติบุคคลที่สำคัญคนหนึ่งของโลกค่ะเป็นคนรวบรวมยูโกสลาเวียให้เป็นปึกแผ่นเพราะว่ายูโกสลาเวียนั้นเป็นประเทศที่มีผู้คนหลากหลายเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ติโตเป็นสมญานามโยซิฟบรอชคือชื่อจริงนี่เป็นพระราชนิพนธ์แปลที่พระองค์มุ่งหมายที่จะให้เยาวชนคนไทยได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้ชีวประวัติผู้นำคนสำคัญของโลกค่ะมีคุณผู้ฟังถามถึงเรื่องโรงแรมผีของออัฐาจินดาที่ยังเล่าค้างเอาไว้เรื่องโรงแรมผีจะกลับมาหลอกหลอนคุณอีกครั้งนะคะหลังจากจบพระราชนิพนธ์เรื่องติโตค่ะตอนแรกเนี่ยตั้งใจว่าจะอัพขึ้นเว็บไซต์ให้คุณได้ดาวน์โหลดแต่ต้องขออภัยช่วงนี้หาเวลาไม่ได้จริงๆค่ะเพราะฉะนั้นจบจากติโตได้ฟังโรงแรมผีต่อแน่นอนนะคะที่นี่ www.thaipbsradio.com ค่ะช่วยบอกต่อด้วยนะคะถ้าใครอยากจะใกล้ชิดพระอัจฉริยภาพทางด้านการแปลของพระองค์ท่านและได้เห็นพระเมตตาความมุ่งหมายที่อยากจะให้เยาวชนและก็คนไทยได้เรียนรู้ประวัติบุคคลสำคัญของโลกของพระองค์ท่านชวนกันอ่านและก็ชวนกันฟังพระราชนิพนธ์ของท่านค่ะถ้าไม่ได้อ่านก็มาฟังจากรายการห้องสมุดหลังใหม่ได้อ่านให้ฟังทุกถ้อยทุกคำเลยทีเดียวจะดาวน์โหลดแล้วก็ใส่ทำได้ใส่ซีดีเอาไว้ฟังตอนขับรถหรือว่าตอนก่อนนอนเป็นประโยชน์ทั้งสิ้นค่ะถ้าคุณฟังพร้อมแล้วเราไปฟังกันต่อเลยนะคะกับเรื่องราวของติโตซึ่งกำลังอยู่ในช่วงของการวางแผนที่จะป้องกันประเทศนะคะให้รอดพ้นจากการคุกคามของนาซีแล้วก็เป็นคอมมิวนิสต์ที่ท่าทางว่าจะเท่มากค่ะเป็นคอมมิวนิสต์ที่ชอบแต่งตัวชอบโก้อันนี้เป็นลักษณะเด่นอย่างหนึ่งของติโตค่ะเอาละฟังกันต่อได้เลยกับช่วงที่2ของตอนที่4ค่ะเขาใช้อำนาจนี้เพื่อบังคับสมาชิกให้มีความสามัคคีและมีระเบียบในพรรคที่เคยมีชื่อเสียเพราะมีการชิงชังวิวาทกันในเรื่องส่วนตัวการแตกแยกระหว่างภาคและการขาดวินัยติโตจัดการกับสมาชิกที่ไม่ลงรอยกันหลายคนแล้วแต่พรรคก็ยังขาดความสามัคคีได้มีการตั้งลำดับชั้นการบังคับบัญชาจากโปริตบูโรซึ่งเป็นชื่อของแกนของคณะกรรมการบริหารในซาเกร็บ
โดยผ่านทางพรรคส่วนภูมิภาคสำหรับโครเอเชียและสโลเวเนียและทางกรรมการส่วนภูมิภาคสำหรับเซอร์เบียบอสเนียเฮอร์เซโกวีนามอนเตเนโกรและมาเซโดเนียชาตินิยมในแต่ละภาคยังมีความรุนแรงมากโดยเฉพาะในโครเอเชียและในมาเซโดเนียโดยที่เขาเองเป็นชาวโครเอเชียติโตรู้สึกว่าเขาจะจัดการกับพวกที่ใฝ่ใจในอิสรภาพของโครเอเชียมากกว่าในความเป็นไปของยูโกสลาเวียได้โดยสะดวกแต่เขามีอุปสรรคมากในการปกครองชาวมาเซโดเนียบางพวกทั้งก่อนและระหว่างสงครามบางพวกต้องการที่จะมีพรรคคอมมิวนิสต์มาเซโดเนียเป็นเอกเทศและบางพวกเห็นว่าจะดีกว่าถ้าพรรคคอมมิวนิสต์มาเซโดเนียไปสมทบกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งบัลแกเรียลำดับรองลงมาจากกรรมการภาคคือกรรมการระดับเมืองหรือเขตและรองลงมาอีกพรรคก็แบ่งเป็นกลุ่มย่อยซึ่งตามปกติประกอบด้วยจำนวนคนไม่เกิน3คนและทำงานด้วยกันโดยรับคำสั่งจากสมาชิกที่เป็นผู้ติดต่อกับผู้บังคับบัญชาในระดับสูงถัดขึ้นไปเป็นการจัดระบบงานที่ยังไม่เข้ารูปเข้ารอยมีข้อขัดข้องเรื่อยเพราะสมาชิกร่อยหรอลงด้วยเหตุเพราะป่วยหรือถูกจับกุมวิธีการควบคุมงานของติโตยึดหลักในการส่งคณะพิเศษประกอบด้วยสมาชิกของกรรมการกลางและสมาชิกหนุ่มๆที่ไว้ใจได้ไปตามส่วนต่างๆของประเทศเพื่อกระตุ้นความกระตือรือร้นในพรรคท้องถิ่นที่ท้อแท้หรือหมดกำลังใจโลลารีบาชายหนุ่มซึ่งติโตได้เลือกไว้เป็นคนสนิทในปี1937เป็นบุคคลที่เหมาะมากสำหรับงานนี้และคนผู้นี้เดินทางบ่อยมากในโครเอเชียและเซอร์เบียสำหรับสโลเวเนียนั้นจำเป็นต้องใช้ชาวสโลเวเนียและตอนนี้ติโตก็มีพลพรรคที่ไว้วางใจได้พร้อมอยู่แล้วคือคาเดลคิดริชและบอริสไครเกอร์และคนอื่นๆเขามีชาวเซอร์เบียและชาวมอนเตเนโกรเป็นพลพรรคเหมือนกันเช่นอเล็กซานเดอร์รานโกวิชอีวานมิลูติโนวิชมิโลวานจิรัสและบุกมาโนวิชผู้นี้มีชื่อเล่นว่าเทมโปที่แปลว่าจังหวะเพราะเขาชอบเคี่ยวเข็นให้เร่งรัดจังหวะงานของพรรควิธีการกระตุ้นให้มีความสามัคคีในพรรคอีกอย่างหนึ่งคือการจัดประชุมใหญ่โดยให้โอกาสผู้แทนจากทุกภาคของประเทศมาพบกันและได้รับทราบนโยบายของพรรคทั้งทำให้เกิดอุ่นใจเพราะเห็นความสมัครสมานและความสำเร็จการพบปะกันดังนี้เป็นเครื่องกระตุ้นกำลังใจอย่างดียิ่งในหมู่สมาชิกของพรรคที่ส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติการตามลำพังในงานล่อแหลมเสี่ยงภัยเช่นการแจกใบปลิวเถื่อนหรือการยุแย่ให้ผละงานและหนุนการเดินขบวนติโตเริ่มจัดการประชุมพรรคดังนี้ทันทีที่เขาเพิ่งกลับมายูโกสลาเวียในฤดูใบไม้ผลิปี1940โดยที่พรรคเป็นพรรคเถื่อนและตำรวจได้กวดขันสอดส่องการกระทำของคอมมิวนิสต์ก็นับว่าเป็นการกระทำที่ห้าวหาญและเสี่ยงภัยเพราะหมายความว่าผู้นำของพรรคและสายงานสำหรับทุกส่วนของยูโกสลาเวียเสี่ยงต่อการถูกจับกุมหากตำรวจสามารถรับทราบวี่แววว่าจะมีการประชุมติโตจะไม่ใช่ติโตถ้าไม่องอาจแต่แม้เขาชอบเสี่ยงโชคโดยมีเดิมพันสูงเขาก็ยอมให้โชคเป็นนายน้อยที่สุดการประชุมพักซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง23ตุลาคม1940จัดได้ดีมากและมีผลดีมีผู้แทนจากทั่วประเทศรวม101คนและพบปะกันเป็นเวลา3วันในซาเกร็บโดยไม่มีใครถูกตำรวจจับสมาชิกเหล่านี้ได้พบผู้นำของพรรคและได้เลือกตั้งคณะกรรมการใหม่โดยยืนยันรับรองกรรมการซึ่งติโตเองต้องประสงค์ความเกรงกลัวควบกับความกระตือรือร้นได้ก่อให้เกิดสามัคคีซึ่งยากที่จะหาได้แต่ก่อน
ผู้แทนได้รับทราบการปรับปรุงพรรคที่ติโตได้กระทำนับแต่ได้มาเป็นเลขาธิการติโตเป็นผู้รายงานเองเขากล่าวอย่างสั้นๆถึงกลุ่มบุคคลที่ไว้ใจไม่ได้ที่ต้องกวาดล้างไปอันนี้เป็นเรื่องที่ล่อแหลมและกล่าวต่อไปอย่างยืดยาวกว่าและหนักแน่นกว่าว่าต้องเร่งรัดให้มีคนหนุ่มที่คึกคักเข้าพรรคเพื่อเป็นรากฐานที่ไว้ใจได้สำหรับเป็นกำลังหลักความสำคัญที่ต้องมองสู่อนาคตไม่ใช่ที่อดีตเพื่อแสดงว่าพรรคมีจุดหมายและมีหลักที่เป็นของยูโกสลาเวียล้วนๆจริงๆผู้ร่วมประชุมได้รับฟังแนวทางของพรรคในนโยบายต่างประเทศว่าสงครามระหว่างฝ่ายอักษะหรือว่าอักซิสคือเยอรมันและอิตาลีกับฝ่ายพันธมิตรตะวันตกก็คืออังกฤษและฝรั่งเศสเป็นสงครามระหว่างชาติทุนนิยมกันเองและฝ่ายคอมมิวนิสต์ไม่ควรมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเลยส่วนที่สัญญาระหว่างฝ่ายนาซีกับโซเวียตต้องถือว่าเป็นการกระทำที่อาจหาญเพื่อทำรงสันติภาพการที่โซเวียตบุกฟินแลนด์และการผนวกโปแลนด์ภาคตะวันออกก็ทำเพื่อรักษาสันติภาพเช่นเดียวกันคือเป็นบุญของประชาชนที่ถูกรัสเซียคอมมิวนิสต์เข้าครอบครองนอกจากนี้ผู้ร่วมประชุมยังได้รับฟังคำแนะนำที่มีประโยชน์ทางปฏิบัติในวิธีทำงานประจำวันของพรรคโดยไม่ให้ตำรวจจับได้การประชุมครั้งนั้นเป็นการสาธิตไปในตัวในเรื่องความยากลำบากของสิ่งที่เรียกกันว่าคอนสปิราซียาหมายถึงปฏิบัติการลับใต้ดินไม่มีสักคนที่ถูกจับเพราะติโตได้ระมัดระวังอย่างที่สุดเป็นสำคัญแต่ที่การประชุมครั้งนี้เป็นไปโดยดีเช่นเดียวกับปฏิบัติการของเขาหลายต่อหลายครั้งก็เพราะเขาเป็นคนมีโชคดีอย่างประหลาดเขาได้ระมัดระวังในการใช้แต่พวกคอมมิวนิสต์ที่ไว้วางใจได้เพื่อเตรียมบ้านที่เป็นสถานที่ประชุมเสบียงอาหารก็นำเข้ามาเป็นจำนวนทีละน้อยผู้ร่วมประชุมได้รับคำสั่งให้เดินทางมาเป็นกลุ่มเล็กๆและให้มาในเวลาต่างกันเมื่อถึงซาเกร็บมีเจ้าหน้าที่ติดต่อที่ไว้ใจได้มารับและต้องแลกคำรหัสลับกับหัวหน้ากลุ่มตามความจริงการนัดหมายพบปะเช่นนี้ก็มีผิดพลาดบ้างและผู้แทนบางคนก็หาทางมาที่ประชุมโดยยากลำบากตำรวจเองได้รับข่าวว่ามีการประชุมก็ต่อเมื่อประชุมเสร็จและผู้มาประชุมแยกย้ายกันไปแล้วนับเป็นการจัดงานที่มีผลสำเร็จอย่างใหญ่หลวงสำหรับติโตเป็นการประชุมใหญ่ครั้งสุดท้ายก่อนยูโกสลาเวียต้องประสบภัยสงครามและได้ให้กำลังใจแก่สมาชิกพรรคซึ่งต่างกลับไปทำงานในภูมิลำเนาของตนโดยมีความคึกคักในการทำงานเพิ่มขึ้นเพราะทราบว่าในที่สุดตนก็ได้มีผู้นำที่เข้มแข็งและสามารถในเดือนตุลาคมปี1940นั้นไม่มีวี่แววเลยว่าภายในปีนั้นเองผู้นำของพรรคจะกลับกลายมาเป็นผู้นำการต่อสู้เพื่ออิสรภาพกับพวกนาซีในยูโกสลาเวียระยะเวลานั้นฮิตเลอร์กำลังรุ่งโรจน์สุดขีดโปแลนด์นอร์เวย์และประเทศทางตะวันตกรวมทั้งฝรั่งเศสถูกยึดแล้วอังกฤษต้องล่าถอยทัพจากดันเคิร์กและต้องอยู่เดียวดายโดยไม่มีพันธมิตรเหลือเลยกรุงลอนดอนต้องเผชิญกับการโจมตีทางอากาศอย่างหนักหน่วงจากเยอรมันซึ่งเริ่มต้นก่อนการประชุมใหญ่หนึ่งสัปดาห์การที่เยอรมันจะเข้าครอบครองยุโรปตะวันออกไม่เป็นสิ่งที่น่าสงสัยอีกแล้วทหารเยอรมันได้ยึดบ่อน้ำมันในรูเมเนียแล้วและผู้นำของประเทศยุโรปตะวันออกถูกกดดันอย่างรุนแรงให้เข้าร่วมสนธิสัญญาสามเส้าของเยอรมันอิตาลีญี่ปุ่นสิ่งบอกเหตุบางประการที่จะแสดงการเปลี่ยนโฉมหน้าของสงครามก็ยังไม่เป็นที่สังเกตชัดเจนในเวลานั้นคือหลังจากได้รับชัยชนะในการบุกอบิสซีเนียมุสโซลินีได้ตกลงใจที่จะบุกประเทศกรีซแล้วอันเป็นการกระทําที่ทำให้เยอรมันเสียเวลาและเสียแผนศึกแห่งบริเตนประสบความล้มเหลว
และก็ช้าเกินไปเสียแล้วที่จะบุกอังกฤษทางทะเลในปีนั้นที่สำคัญที่สุดคือตอนต้นเดือนกันยายนประธานาธิบดีรูสเวลล์ได้เริ่มเคลื่อนไหวอย่างระมัดระวังสู่โครงการยืมเช่าอุปกรณ์ซึ่งได้ให้ความช่วยเหลือที่ชุบชีวิตอังกฤษในปีต่อไปจนกระทั่งเหตุการณ์เพิร์ลฮาร์เบอร์ได้นำพาให้สหรัฐอเมริกาเข้ามาเป็นพันธมิตรกับอังกฤษเต็มตัวตอนนั้นฮิตเลอร์ที่บีบบังคับเร่งเร้าเจ้าชายปอลให้เข้าข้างอักษะแล้วส่วนอังกฤษได้ตอบสนองคำร้องขอความช่วยเหลือของกรีซเพื่อต่อต้านการบุกของมุสโซลินีและได้สั่งให้สายในประเทศยูโกสลาเวียปฏิบัติการอย่างสุดกำลังเพื่อชักชวนให้ประเทศยูโกสลาเวียหันมาร่วมกับฝ่ายพันธมิตรตะวันตกรัฐบาลและประชาชนยูโกสลาเวียต้องประสบปัญหาโลกแตกเจ้าชายปอลถึงแม้จะมีความสัมพันธ์กับอังกฤษก็ไม่เห็นทางได้อะไรมีแต่เสียและอันตรายสำหรับยูโกสลาเวียถ้าจะร่วมกับอังกฤษในตอนนี้ในโครเอเชียมีคนจำนวนมากที่เชื่อว่ารัฐบาลกลางซึ่งมีลักษณะเป็นเซิร์ฟเป็นภัยสำหรับพวกโครแอตมากกว่าผลร้ายใดๆที่จะเกิดจากการเข้าร่วมกับฝ่ายอักษะแต่ยังมีชาวยูโกสลาเวียอีกจำพวกหนึ่งโดยเฉพาะในหมู่พวกเซิร์ฟที่ใคร่จะให้มีผู้ฟังเสียงค้านของตนที่เชื่อว่าหากล้มเจ้าชายปอลจากเป็นผู้สำเร็จราชการและให้เยาวกษัตริย์ปีเตอร์ครองราชแม้ในวินาทีสุดท้ายก็อาจมีทางที่จะเลี่ยงการยึดครองของเยอรมันและรักษาให้ยูโกสลาเวียเป็นกลางได้ฝ่ายอังกฤษและอเมริกันได้ติดต่อลับๆกับพวกเหล่านี้เองในฤดูหนาวปี1940ถึง1941แม้จะได้มีการเจรจากับบุคคลฝ่ายยูโกสลาเวียหลายกลุ่มที่ค้านรัฐบาลของเจ้าชายปอลแต่ก็ไม่เคยมีการติดต่อกับฝ่ายคอมมิวนิสต์ยูโกสลาเวียเลยฝ่ายตะวันตกไม่รู้จักติโตเลยและไม่ถือว่าพรรคคอมมิวนิสต์มีความสำคัญสำหรับการเมืองในยูโกสลาเวียและอย่างไรก็ตามฝ่ายคอมมิวนิสต์ก็มีทางจะเป็นศัตรูของฝ่ายตะวันตกได้ถ้าคำนึงถึงพันธะซึ่งฝ่ายคอมมิวนิสต์ต้องมีเพราะถูกบังคับให้ยอมรับรู้สนธิสัญญาระหว่างนาซีกับโซเวียตหลังจากทวงเวลาอย่างยากลำบากเป็นเวลาหลายเดือนในที่สุดตอนฤดูใบไม้ผลิปี1941ยูโกสลาเวียจำต้องตัดสินใจวันที่4มีนาคมเจ้าชายปอลยอมอัปยศไปพบฮิตเลอร์ที่แบชเตอร์การ์เดนที่พักของฮิตเลอร์บนภูเขาในบาวาเรีย2วันภายหลังตอนเจ้าชายกลับมาเบลเกรดรัฐบาลยูโกสลาเวียยอมตกลงนามในสนธิสัญญาที่ผูกมัดตนกับเยอรมันแม้จะได้ทวงเวลาไว้ถึงวันที่20มีนาคมจึงมีการลงนามเป็นทางการสนธิสัญญานี้เป็นเปราะสุดท้ายในการเข้าควบคุมยุโรปตะวันออกซึ่งจำเป็นเพื่อสามารถปฏิบัติแผนบาบารัสซาคือการบุกรัสเซียซึ่งกำหนดไว้กลางเดือนพฤษภาคมฮิตเลอร์ไม่ได้คาดหมายถึงความรู้สึกเกลียดนาซีที่รุนแรงมากในยูโกสลาเวียโดยเฉพาะในเบลเกรดเจ้าชายปอลถูกบังคับให้ออกจากผู้สำเร็จราชการและรัฐบาลใหม่เข้ามาบริหารโดยพระราชโองการของพระเจ้าปีเตอร์ทรงพระราชสมภพในปี1923ซึ่งมีประกาศให้ทรงบรรลุนิติภาวะผู้นำในการยึดอำนาจครั้งนี้เป็นกลุ่มนายทหารรวมทั้งนายพลจัตวาบอร่ามิโกวิชและพลเอกดูซานซิโมวิชผู้เข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่การที่ประชาชนเห็นด้วยในการล้มเจ้าชายผู้สำเร็จราชการและรัฐบาลเดิมแสดงออกมาในการชุมนุมสนับสนุนในเบลเกรดในลิวบริยาน่าในสปริตและในเมืองอื่นๆยกเว้นแต่ในซาเกร็บเพราะพวกโครแอต
ยังคงมีความรู้สึกไม่สนิทใจกับรัฐบาลใดที่ส่วนใหญ่เป็นชาวเซิร์ฟคำขวัญของหมู่ชนที่ว่าสงครามดีกว่าสนธิสัญญาเป็นพยานของความหวังที่แรงกล้าว่าการยึดอำนาจจะนำไปสู่นโยบายที่ต่อต้านอักษะมากขึ้นพรรคคอมมิวนิสต์ไม่มีส่วนร่วมในการยึดอำนาจครั้งนี้และอาจจะไม่ทราบล่วงหน้าเลยแต่มีคอมมิวนิสต์จำนวนมากที่ร่วมแสดงการสนับสนุนพวกนี้พอใจที่ได้เห็นผู้สำเร็จราชการผู้เคยเป็นศัตรูคู่อาฆาตมานานนักต้องสิ้นอำนาจลงและแม้จะเป็นนโยบายของคอมมินเทิร์นพวกนี้ก็ไม่สนับสนุนฝ่ายอักษะอย่างใจจริงที่จริงแล้วรัฐบาลใหม่ไม่กล้ายกเลิกสนธิสัญญาสามเศร้าและไม่ได้มีทั้งเวลาทั้งโอกาสที่จะตั้งนโยบายใหม่ใดๆฮิตเลอร์เดือดดาลสุดขีดในเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงในยูโกสลาเวียแผนฉุกเฉินในการบุกยูโกสลาเวียด้วยกำลังทหารก็มีอยู่แล้วในวันที่27มีนาคมระหว่างที่ชาวยูโกสลาเวียกำลังฉลองอยู่ฮิตเลอร์เรียกประชุมที่ปรึกษาฝ่ายทหารและลงนามในคำสั่งหมายเลข25ซึ่งถือว่ายูโกสลาเวียเป็นศัตรูและต้องทำลายโดยเร็วที่สุดมีกองทหารเยอรมันตั้งอยู่ในบัลแกเรียและฮังการีแล้วอิตาลีได้รับนัดหมายให้เตรียมพร้อมที่จะสนับสนุนการบุกทั้งนี้เป็นโอกาสที่มุสโซลินีได้จ้องอยู่แล้วเพื่อให้เป้าหมายซึ่งเขามีในใจมานานแล้วสำเร็จผลคือการเข้าครอบครองฝั่งทะเลแอดริอติกด้านของยูโกสลาเวียและอัลเบเนียเช้าตรู่วันที่6เมษายนกองทัพอากาศเยอรมันเข้าโจมตีเบลเกรดและสนามบินสำคัญสำคัญของยูโกสลาเวียในเวลาเดียวกันยานยนต์และยานเกราะจากฐานในบัลแกเรียเริ่มสงครามสายฟ้าแลบบุกแคว้นมาซิโดเนียของยูโกสลาเวียแผนป้องกันประเทศของยูโกสลาเวียยึดหลักจากประสบการณ์ที่ได้ในสงครามโลกครั้งที่1คือให้ปฏิบัติการรบทวงเวลาในตอนเหนือของประเทศให้กองทัพหลักสามารถถอยลงใต้สู่ประเทศกรีซและสมทบกับกองทหารอังกฤษจำนวนน้อยซึ่งกำลังมาช่วยกรีซต่อสู้กองทัพของมุสโซลินีที่บุกเข้ามาแผนนี้เป็นหมันแต่ต้นโดยที่กองทหารเยอรมันได้เข้ามาครองภาคใต้ของยูโกสลาเวียทั้งหมดและพร้อมกันนั้นหน่วยอื่นก็ได้เข้ามาทางเหนือของประเทศจากออสเตรียและฮังการีตอนใต้กองทัพยูโกสลาเวียตั้งรับอย่างอ่อนแอเพราะมีจำนวนน้อยมากทั้งระดมพลเข้ามาเพียงครึ่งเดียวและมีอาวุธที่ไม่เหมาะสมสำหรับต้านยุทธวิธีสงครามแบบสายฟ้าลับและอาวุธที่เหนือกว่าของเยอรมันมีหลายหน่วยที่ไม่ได้มีโอกาสที่จะสู้รบเลยในโครเอเชียทหารบางกองไม่มีแม้แต่กำลังใจที่จะสู้รบเพื่อชาติที่รู้สึกว่าไม่เคยให้ความเป็นธรรมแก่ตนเลยภายในสัปดาห์เดียวฝ่ายเยอรมันสามารถครอบครองส่วนใหญ่ของประเทศและการต่อต้านที่เป็นระบบในยูโกสลาเวียก็หมดสิ้นไปพระราชาธิบดีและรัฐบาลถอยจากเบลเกรดลงใต้แล้วออกจากประเทศโดยเครื่องบินในวันที่14และ15เมษายนในวันที่14เมษายนนายพลการาฟาโตวิชผู้ได้สวมหน้าที่ผู้บัญชาการสูงสุดต่อจากนายพลซีโมวิชได้ขอเจรจาหยุดยิงมีการตกลงกันที่เบลเกรดโดยนายพลยันโกวิชรองเสนาธิการและอเล็กซานเดอร์ซินกามาโกวิชอดีตนักการเมืองเป็นผู้ลงนามการสูญเสียของฝ่ายเยอรมันคือตาย151บาดเจ็บ392และสูญหาย15การสูญเสียของฝ่ายยูโกสลาเวียไม่ได้มีการบันทึกไว้อย่างแน่นอนแต่ตอนเบลเกรดถูกทิ้งระเบิดกลางอากาศมีผู้เสียชีวิตมากและมีหลายพันคนที่ถูกฆ่าและถูกจับเป็นเชลยศึกตอนหน้าตอนที่5ของติโตพระราชนิพนธ์แปลในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช This is Thai PBS Podcasts
ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังใหม่แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ